อ้าวเลขเข้ามาเลขเข้ามารองเท้ามือสองถูกไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรียกซะสวยเลยอ่ะอยากจะขายเลยไม่ใช่นะพี่ดาวไม่ใช่โอเคอันนี้ทั้งหมดคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเรียกว่ารองเท้านั่นเองที่จำเป็นสำหรับการเดินหรือการวิ่งอย่างถูกวิธีอย่างแรกรองเท้าอันนี้รองเท้าแตะส้นหนาเขาบอกรองรับกระชับพื้นได้ดีใช่อันนี้ถูกวิธีไหมครับคือถ้าเป็นเรื่องของการใส่เพื่อในชีวิตประจำวันโอเคตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับอาจจะได้แต่ถ้าในเรื่องการออกกำลังกายมันถือว่าไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมนะครับมาถึงคู่ที่สองครับคัชชูตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นรองเท้าที่ใช้ในเรื่องของในชีวิตประจำวันเวลาที่ทำงานหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเที่ยวนะครับผ่อนคลายอะไรพวกนี้ถ้าในแง่ของการออกกำลังกายมันก็จะยังไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับคู่ต่อไปนี่เรารู้จักกันดีนี่เรียกว่าพาใบนะถ้าเราดูก็คือมันมีตัวคุ้มข้อที่สูงเพราะงั้นเวลาที่เราวิ่งเนี่ยบางครั้งข้อเท้ามันมีการกระดกหรือว่าเหยียดอยู่ซึ่งมันจะไปทำให้ล็อกข้อเท้ามันทำให้เวลาที่เราวิ่งนานๆมันไม่สะดวกเรื่องการวิ่งนะครับไม่เหมาะสมต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้ถ้าเราดูมันบางครั้งเขาจะเรียกว่ามันค่อนข้างกลมกลืนกับในเรื่องของรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งการดีไซน์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรองเท้าบางอย่างที่เขาดีไซน์ออกมาเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้มากมายมากขึ้นแทนที่เราต้องไปซื้อว่ารองเท้าวิ่งก็ต้องไปวิ่งรองเท้ากีฬาก็ต้องไปกีฬานั้นๆนะฮะไอ้ตัวนี้เขาพยายามว่าพยายามออกแบบให้เหมือนกับเราผสมผสานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราออกกำลังกายพวกกิจกรรมอะไรต่างๆอันนี้สำหรับถ้าเราเลือกเฉพาะการวิ่งเวิร์กไหมครับก็ถ้าเป็นเลือกวิ่งจริงๆก็น่าจะต้องเป็นตัวรองเท้าที่เป็นในเรื่องวิ่งอันนี้ยังไม่เวิร์กนะครับไล่เลยนะครับทั้ง3อันเนี่ยจริงๆแล้วที่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ย3อันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของรองเท้าวิ่งหมดเลยนะครับ uh-huh. ที่เราดูแต่มันอาจจะมีแตกต่างกันนะครับรองเท้าวิ่งถ้าปกติที่เราดูเนี่ยเราจะมองเห็นภาพลักษณ์เนี่ยอันที่1ก็คือในเรื่องของตัวเชฟไอ้ตัวรูปร่างของรองเท้านะครับเรื่องของส่วนบนแล้วก็เรื่องของส่วนล่างนะครับของตัวรองเท้านะครับตัวเชฟเนี่ยปกติแล้วตามร่างกายตามเซเลียของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันบางคนหน้าเท้ากว้างบางคนหน้าเท้าแคบซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าเฮ้ยอันไหนแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเรานะครับเพื่อไม่ใช่ว่าบางคนหน้าเท้ากว้างปุ๊บไปหาไอ้ตัวเชฟรองเท้าที่รูปแบบของเราที่มันแคบพอวิ่งคุณก็จะไม่สบายเท้านะซึ่งมันก็ทำให้เราวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าไม่สะดวกในเรื่องการวิ่งหน้าเท้ากว้างคุณจะเลือกรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าแคบก็ต้องหน้าเท้าแคบและครับแคบนะครับอันต่อไปเรามาดูพื้นข้างบนนะครับพื้นข้างบนตัวข้างบนส่วนบนเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยทุกอันส่วนใหญ่ถ้าเป็นรองเท้าวิ่งการระบายอากาศหรือว่าในเรื่องของเอามือไปที่วางรองเท้าเลยครับตรงนี้แหละการระบายอากาศอะไรต่างๆมันจะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนการระบายเรื่องของตัวความชื้นของเท้าเวลาที่เราออกกำลังกายเพราะวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างน้อยๆคนวิ่งเนี่ยก็คือ10นาที20นาทีขึ้นไปละยิ่งถ้าเกิดว่าเขามาวิ่งพวกมาราธอนมินิมาราธอนด้วยพวกนี้ยิ่งต้องค่อนข้างที่ต้องระบายอากาศได้ดีขึ้นมาดูพื้นรองเท้าครับพื้นส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นนะครับถ้าเป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยมันก็จะมี2จุดหลักๆนะครับคือตัวส้นกับตัวฝ่าเท้านะครับพยายามที่จะให้รองรับตัวที่ลงน้ำหนักฝ่าเท้าที่ต้องลงกระแทกมาดูรองเท้าคุณนีครับคุณนีทำไมเลือกรองเท้าแบบนี้ครับอยากจะรู้คือตอนซื้อจริงๆก็ไม่ได้รู้ว่าหลักการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้รองเท้าแบบไหนเพียงแต่ว่าลองแล้วรู้สึกว่าน่าจะพอดีแล้วก็เหลือให้พื้นที่แบบปลายเท้าไว้นิดนึงเวลาวิ่งแล้วแบบเผื่อเท้าขยายตัวค่ะใช่นี่สำคัญเวลารองเท้าผ้าใบผมจะเลือกเหลือไว้หน่อยนึงเหมือนกันจำเป็นต้องพอดีเลยไหมแบบชิดนิ้วโป้งชิดสุดเท้าหรือว่าให้เหลือประมาณนิดนึงโอเคตรงนั้นเราคงต้องดูในเรื่องของวัตถุที่เขาผลิตนะครับบางอย่างมันมีการยืดหยุ่นได้ถ้าเกิดว่ามันมีบางตัวที่มันสามารถยืดหยุ่นได้ตรงนั้นเราก็อาจจะให้พอดีเท้าได้แต่ถ้าเกิดมันดูแล้วมันค่อนข้างที่รัดกระชับเนี้ยเราอาจจะต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับหรือเวลาที่เราเลือกซื้อง่ายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เท้าเราค่อนข้างขยายเต็มที่เพราะงั้นเวลาถ้าเราไปซื้อเราก็ควรไปซื้อช่วงบ่ายที่มันมีอุณหภูมิที่สูงใช่ไหมเพราะช่วงนั้นจะค่อนข้างร้อนเพราะงั้นตัวเท้าเนี่ยมันจะขยายเต็มที่ซึ่งพอเราใส่ปุ๊บมันจะเป็นไซส์ที่ขนาดที่ใกล้เคียงกับเท้าเราจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้บางคนมันมีกระแสนะตอนนี้นี่ไงนี่ล่าสัตว์เท้าเปล่าครับเทรนด์ล่าสุดแบบฟุตใช่ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบฟูก็คือมันเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ว่ามองว่าถ้าเรายิ่งใส่รองเท้าใช่ไหมบางครั้งเขามีความคิดว่าพอมันซัพพอร์ตมากมันทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้าเรามีการทำงานน้อยลงซึ่งพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยโอกาสในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเวลาที่เราถอดรองเท้าคู่นั้นออกไปหรือว่าเวลาที่เราเดินเท้าเปล่าต่างๆมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเนื่องจากกล้ามเนื้อมันโดนซัพพอร์ตจนมันไม่ค่อยมีความแข็งแรงหรือมันไม่ค่อยชินกับการที่ทำงานจริงๆเขาก็เลยว่าพยายามที่จะมาให้เป็นลักษณะของการถอดรองเท้าออกกำลังกายทีนี้ผมถามแนวคิดการที่ใช้แบร์ฟุตนั้นเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับถ้าเรามองในแง่ของการใช้เราก็ต้องมาดูสภาพร่างกายของคนที่ใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะครับอยู่ดีคุณมาใส่แบร์ฟุตการรับแรงกระแทกต่างๆมันก็น้อยลงแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าคุณยังกล้ามเนื้อคุณยังไม่มีความเคยชินเลยคุณไปใช้ตรงนั้นโอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันก็จะสูงกว่าทั้งหมดเท่าที่ฟังคือว่าเราดูแนวคิดได้ครับครับ
ถ้าเรามีกำลังทรัพย์พอก็สามารถเลือกรองเท้าได้หลายแบบตามแนวคิดไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วเลือกที่เหมาะกับตัวเราเองและตัวเราเองจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราชอบอันไหน